สวัสดีกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ต้องขอต้อนรับน้องๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ระดับอุดมศึกษาด้วยนะคะที่ผ่านเข้ารอบใช่แล้ววันนี้เรามีทีมผ่านเข้ามาทั้งหมดกี่ทีมนะคะพี่โอ้เห็นเขาบอกว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยอ้าวถ้านับเป็นจำนวนหัวนะประมาณ 1,200 กว่าคนเมื่อเช้านะที่ทำการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้ารอบนะครับมาแข่งในรอบรองชนะเลิศนะฮะตอนนี้ยังเป็นรอบรองอยู่นะฮะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เดี๋ยวดูก่อนมากันครบหรือยังลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วหรือยังครับสำหรับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบมาแข่งในรอบรองชนะเลิศครั้งนี้นะฮะอยู่กันครบไหมคะตรงนี้คนที่จะมาเข้ารอบสแตมป์หรือยังสแตมป์ข้อมือกันแล้วหรือยังทีมงานบอกว่า1คู่1ทีมจะมี1คนที่สแตมป์อีกคนนึงจะต้องจูงมือกันไปนะคะใช่ไหมจูงมือคล้องแขนกันเข้ามาจะจูงมือจะคล้องแขนทำยังไงก็ได้ให้พวกพี่รู้ให้ได้ว่าเรามาด้วยกันนะฮะเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงเดี๋ยวทีมงานจะแจ้งเราอีกทีว่ารอให้น้องๆเข้ามาให้ครบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวประตูจะเปิดก็คือจะมีประตูฝั่งทางด้านนี้นะฮะจะมีทีมงานสตาฟเสื้อสีดำนะคะใช่นะครับก็คือเดี๋ยวจะมีประตูเปิดให้ทางน้องๆทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแล้วก็ระดับอุดมศึกษานะฮะเราก็จะมีกั้นพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วทางด้านหน้านะคะจะเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทางด้านหลังจะเป็นระดับอุดมศึกษานะคะตอนนี้รู้สึกใช้พื้นที่เยอะกว่าปีก่อนๆอีกนะมากเห็นพี่ปิงบอกว่าปีนี้เยอะมากเยอะกว่าที่ผ่านมาเลยใช่ไหมคะยั่วเยี่ยไปหมด อะใครที่เคยทำการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วมาบ้างใครเคยผ่านปีก่อนๆมาบ้างใครบ้างใครเคยแข่งมาแล้วยกมือขึ้นโอ้ยเยอะเยอะเยอะอยู่นะฮะแล้วน้องๆในระดับมหาวิทยาลัยฮะที่เคยทำการแข่งขันตอนที่ตัวเองยังเรียนม.ปลายอยู่มีไหมมีเหมือนกันนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เข้าทำการแข่งขันอยู่เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆได้อยู่รอบนอกนะคะใช่นะครับกับการแข่งขัน J Challenge นะฮะในรอบรองชนะเลิศนะครับเพื่อค้นหา4ทีมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ4ทีมในระดับอุดมศึกษานะครับเข้ารอบนะฮะ4ทีมด้วยกันนะครับเพื่อไปแข่งกันในรอบชิงชนะเลิศนะฮะเอาละฮะตอนนี้เราประตูเปิดแล้วนะครับน้องๆจับมือกันไว้นะครับหรือคล้องแขนกันไว้บางทีมบอกเป็นผู้ชาย2คนเข้ามานะครับจะมาให้จับไม้จับมือกันนี่ก็ดูกระไรอยู่นะฮะโอบไหล่เพื่อนเข้ามาก็ได้นะฮะคล้องแขนกันไว้นะฮะทำยังไงก็ได้ให้ทราบว่าเรามาเป็นแฟนอินจันกันอย่างนี้มาเลยก็ได้นะฮะตัวติดกันเลยนะฮะเอาละนะครับเดี๋ยวให้ความร่วมมือกับพี่ๆทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาจะช่วยจัดบริเวณให้น้องๆได้นั่งกันนะครับอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอึดอัดอะไรยังไงก็เดี๋ยวขยับขยายกันเนาะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยจัดให้นะครับตอนนี้ให้น้องๆทยอยเข้ามาก่อนน้องๆทยอยเข้ามาก่อนจากตอนนี้เราจะมีน้องๆจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด217ทีมนะคะที่เข้ามา217ทีมคูณ2คูณ2เข้าไปก็จะกลายเป็น434คนพูดแล้วก็รู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีนะครับเยอะแยะอะไรกันขนาดนี้เนาะในระดับอุดมศึกษานะคะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไร31ทีม62คนนะคะปาเข้าไป500กว่าคนเนาะเกือบ500ที่อยู่ตรงนี้นะคะ500กว่าคนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะ J Challenge นะครับสนับสนุนโดยใครกันบ้างนะคะพี่อ้อครับปีนี้นะคะการแข่งขัน J Challenge ของเราได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ดังต่อไปนี้ค่ะลำดับแรกนะคะ Yono Gakuin Japanese Language School ค่ะครับลำดับที่2ค่ะเป็น ABK College ค่ะครับลำดับถัดไปเป็น HIS Tour ค่ะครับผมลำดับที่4นะคะเป็น Homestay by Next Stage ค่ะและสำคัญเลยค่ะไม่ได้เลยและสุดท้ายนะคะสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นJ Education ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสปอนเซอร์ของเราค่ะเป็นสปอนเซอร์ที่จะให้ของรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศนะฮะเพียง1เดียวนะฮะของทั้ง2ระดับนะครับใช่แล้วที่จะไปทัศนศึกษายังประเทศญี่ปุ่นนะฮะ2สัปดาห์ด้วยกัน2สัปดาห์เลยนะคะ2สัปดาห์ด้วยกันนะฮะแล้วก็ไปพักโฮมสเตย์นะครับแล้วก็ไปทัศนศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ให้น้องๆทยอยเข้ามานะฮะซึ่งการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเนี่ยพี่อ้อครับ
นะเดี๋ยวเราพูดคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาย้ำในเรื่องกติกาการแข่งขันกันแบบแน่นๆอีกทีนึงนะฮะการแข่งขันในรอบนี้หลายๆคนที่เคยแข่งเมื่อปีก่อนๆก็จะรู้ว่ารอบนี้เนี่ยใช้ความรู้รอบตัวล้วนๆเลยความรู้รอบตัวเลยค่ะนะฮะความรู้รอบตัวภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเกี่ยวกับญี่ปุ่นแทบจะครอบคลุมทุกๆเรื่องเลยนะใช่แสดงว่าต้องแบบเป็นคนที่รักญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นจริงๆเป็นแฟนพันธุ์แท้ญี่ปุ่นจริงๆเท่านั้นคลั่งไคล้กันเลยทีเดียวนะฮะกับประเทศญี่ปุ่นนะครับหลายๆคนในที่นี้ก็น่าจะเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยเนาะใช่ไหมเรียนภาษาญี่ปุ่นไหมเรียนนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงกติกาการแข่งขันมารุบัตสึนะครับเกมที่ชื่อเป็นไทยๆว่าใช่หรือไม่นะฮะใช่หรือไม่เนี่ยปีก่อนๆเนี่ยคร่าวๆก่อนวันนี้ปีนี้มันจะมีกติกาเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆให้ปิ๊งเล่ากติกาเดี๋ยวให้น้องๆนั่งกันได้เดี๋ยวให้น้องๆเข้ามาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ว่าไม่เหลือบากกว่าแรงหรอกน้องๆนี่น่าจะไหวกันอยู่นะครับแล้วก็สดชื่นนะฮะทำใจสบายๆไม่ต้องเกรงนะครับไม่ใช่ประกำมือเพื่อนซะแน่นเลยนะตะคิวกินกันก็มีนะฮะแต่เดี๋ยวต้องจูงกันไปอีก40นาทีแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะฮะนะครับอย่างที่บอกไปปีนี้กติกามันจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะฮะอาทิเช่นไฮไลท์เลยอะไรบ้างคะวันนี้ตอบคำถามในแต่ละข้อเนี่ยใช่หรือไม่ในการเดินย้ายฝั่งมารุหรือบัสนะครับต้องไปด้วยกันทั้งคู่ห้ามแยกตัวเด็ดขาดปีนี้เราไม่มีการกระจายความเสี่ยงนะครับอันนี้เดี๋ยวขอความร่วมมือสักเล็กน้อยให้น้องๆขยับขึ้นหน้ามาทีหนึ่งใช่ไหมฮะขยับขึ้นมาคนละแถวหน้าสองสามกะอูขับประมาณนี้ประมาณนี้พอแล้วลูกเอ๋ยเดี๋ยวจะดูคำถามไม่เห็นเดี๋ยวดูคำถามไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวดูคำถามไม่เห็นนะฮะน้องยืนน้องเดี๋ยวน้องลุกขึ้นยืนตรงนี้แล้วพี่ก็ไม่กล้าไปยืนใกล้ขอบเวทีเลยเนี่ยเอาแล้วนะฮะเราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมฮะสัญลักษณ์การแข่งขันเรานะฮะฝั่งไหนเป็นอะไรคะฝั่งนี้คือฝั่งย่อเป็นมารุค่ะถูกฝั่งนี้เป็นบัสนะครับก็คือไม่ใช่ถ้าเลือกคำถามตอบว่าใช่ก็ไปทางฝั่งพี่ย่อฝั่งนี้นะฮะแต่ถ้าเลือกตอบคำถามในข้อนั้นๆว่าไม่ใช่ก็มาในฝั่งนี้นะครับทางด้านหลังครับระดับอุดมศึกษานี่พร้อมกันหรือยังคะอุดมศึกษานี่เข้ามาครบทุกทีมแล้วใช่ไหมฮะเข้ามาครบแล้วทีมงานครับเข้ามาครบทุกทีมแล้วใช่ไหมฮะน้องๆอุดมศึกษาได้ยินเสียงพิธีกรชัดเจนไหมครับชัดเจนเนาะชัดเนาะชัดเนาะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เข้ามานั่งให้เรียบร้อยก่อนอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะคะของปีนี้นะครับพิธีกรปกติพิธีกรจะเป็นพิธีกรคู่ใช่ชายกับชายนะครับปีนี้เป็นชายกับหญิงบ้างนะฮะดีไหมคะนะครับพาเราพากอมาทุกปีนะครับปีนี้ก็เลยได้นะครับได้เป็นคู่ชายหญิงซะบ้างนะฮะก็แต่งตัวมาซะเป็นร็อกเกอร์เลยนะฮะไม่ได้ค่ะน้องๆ นี่อายุ ระดับประมาณ 15-16 ขึ้นมาเราก็ต้องกระชากวัยลงมานิดนึงนะฮะคิดว่าไหวใช่ไหมฮะไหวอยู่คิดว่าไหวอยู่นะนะครับเอาละเดี๋ยวรอให้พี่ๆเขาช่วยจัดน้องๆก่อนนะฮะแล้วตอนนี้โอ้โหพื้นที่นี่จำกัดจำเขี่ยมากนะทุกคนนั่งกันเป็นคู่ตัวเองอยู่เนาะนะเป็นคู่ของตัวเองอยู่นะคะอย่าลืมคู่ตัวเองนะครับแล้วก็อย่าไปสลับสับเปลี่ยนคู่กับคนอื่นนะฮะไม่ได้เลยนะห้ามเลยนะฮะเราไม่เน้นนะฮะสวิงกิ้งนะไม่เน้นเปลี่ยนคู่กันอย่างนี้นะฮะเราต้องเน้นคู่ใครคู่มันเราจะไม่พลาดจากกันนะครับตลอดการแข่งขันมารุบัสึนะครับใช่แล้วจริงๆเรามีคำถามเตรียมมาเล่นเนี่ยเยอะมากนะสำหรับมารุบัสึเราจะเล่นได้หมดไหมคะเนี่ยวันนี้ไม่แน่จะยืดเยื้อหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวรอรออีกอึดใจเดียวอีกอึดใจเดียวนะคะพี่มหาลัยก็รอน้องๆนิดนึงแล้วกันนะครับกำลังจัดอยู่นะฮะทางด้านหน้านี่ตรงนี้เป็นกองเชียร์หรือเปล่าเอ่ยรอปั๊มนะครับแสดงว่ายังมีไม่ได้เข้ามาอีกเยอะเลยนะคะนะฮะเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับ
เอาละฮะเดี๋ยวประกาศกันอีกทีนะฮะอีกไม่กี่ใจนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันเจชาเลนจ์ในรอบรองชนะเลิศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษานะฮะน้องๆที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วนะครับโดยเฉพาะม.ปลายนะครับที่ยังอาจจะยังเดินดูบรรยากาศของงาน Japan Expo ในปีนี้อยู่นะฮะถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นผู้ที่เข้ารอบที่จะเข้าทำการแข่งขันในปีนี้นะครับรีบมาลงทะเบียนเลยนะฮะเพราะว่าบางคนนี่คู่หายมีคู่หายด้วยวันนี้เราไม่ให้เล่นคนเดียวนะเราไม่ให้เล่นคนเดียวไม่ให้เล่นคนเดียวปีนี้เราจะไม่กระจายความเสี่ยงแต่อย่างใดนะครับเราจะให้ไปด้วยกันนะฮะเรียกได้ว่าร่วงก็ร่วงด้วยกันนะอ่ะรุ่งก็รุ่งด้วยกันละเอ้านะครับต้องขยายพื้นที่ออกไปนะฮะโอ้โหเดี๋ยวถ้าไม่พอนะฮะพี่คอนโทรลนะอาจจะต้องไปอยู่หลังกำแพงไม่พอแล้วไม่พอแล้วนะคะตอนนี้เอาละนะครับเบียดเสียดนิดนึงนะคะตอนนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะค่อยๆเล่นไปปุ๊บเราจะเริ่มมีพื้นที่ให้หายใจมากขึ้นนะคะนะครับคำถามเนี่ยมีปะปนกันไปทั้งยากทั้งง่ายนะครับทั้งรู้หรือไม่รู้นะฮะแต่ประเภทแบบเนียนๆก็มีนะเฮ้ยกูไม่รู้กูตามคนหมู่มากไปก่อนแล้วอย่างนั้นทำยังไงดีอะพี่ไอประเภทตามคลื่นมหาชนไปเนี่ยเนี่ยระวังให้ดีนะฮะตกรอบที่ตายหมู่เลยนะอาจจะผิดด้วยกันก็ได้นะคะ เชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองนะครับมั่นใจว่าข้อใดถูกข้อใดไม่ถูกเลือกข้อเชื่อมั่นในตัวเองแล้วต้องเชื่อมั่นในคู่ของเราเองด้วยนะลากไปด้วยกันนะฮะนะครับกระซิบเบาๆข้างหูยังรอคู่กันอยู่ใช่ไหมจ๊ะอันนี้ยังรออยู่ยังไม่ครบถ้วนใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้รออะไรใช่ไหมรอเชียร์รอเชียร์เพื่อนรอเชียร์รอเข้าด้วยรอเข้าด้วยรอเชียร์ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานลองเช็คกันอีกทีนึงนะว่ายังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่ที่ยังหายสาบสูญไปนะฮะเราอาจจะแบบว่าเล่าถึงกติกาคร่าวๆก่อนไหมพี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะคร่าวๆกันก่อนนะครับสำหรับกติกาการแข่งมารุบัสุนะครับในปีนี้นะฮะอย่างที่ได้บอกไปนะฮะย้ำกันอีกทีนะฮะว่าปีนี้การตอบคำถามในแต่ละข้อนั้นนะครับต้องไปเป็นคู่ไปเป็นคู่นะคะห้ามแยกตัวเนาะจูงมือจูงแขนกันไปเลยนะคะนะฮะไปเป็นคู่นะครับแล้วก็ในแต่ละคำถามนะครับโจทย์จะขึ้นบนจอใช่แล้วนะครับแล้วก็ฟังคำถามจากพิธีกรนะครับเมื่อฟังคำถามจบเราจะเป็นคนให้สัญญาณว่าให้เลือกว่ามารุหรือบัสนะฮะใช่หรือไม่นะครับแล้วเมื่อพิธีกรบอกให้เลือกก็ถึงจะ move นะครับเลือกไปในฝั่งที่คิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกนะฮะเรามีเวลาให้ประมาณ10 วินาทีในการตัดสินใจนะคะ10 วินาทีพี่คะเหยียบตีนกันแน่ค่ะแน่นอนเลยค่ะนะคะใครเล็บขบอยู่ก็ต้องระวังนะคะคุยกันดีๆในระหว่างคู่ตัวเองนะคะแล้วก็เลือกให้เสร็จภายใน10วินาทีอย่างงี้ในคำถามแรกๆเนี่ยมันอาจจะแบบยืดหยุ่นนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับ11วินาที ยังไม่ทันได้ก้าวขาเลยนะคะน้องบอกมึงไม่ต้องเผื่อกูกัน นะฮะอ้าวนะครับรีแลกซ์รีแลกซ์นะครับแล้วก็นะครับนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้ว ความรู้รอบตัวล้วนๆให้น้องเอ้ยนะครับแต่ละคำถามมีทั้งยากทั้งง่ายเป็นเรื่องใกล้ตัวบางเรื่องก็เป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความรู้ในเรื่องนั้นๆนี่ก็น่าจะผ่านฉลุยในแต่ละข้อไปได้นะครับเอาละนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติคนที่ตอบผิดนี่เป็นยังไงคะพี่ครับคนที่ตอบผิดเนี่ยตกรอบเลยไหมอ่ะตอบผิดก็กลับบ้านกลับบ้านเลยเหรอ ไม่ให้โอกาสน้องเขาเลยเหรอคือในกรณีเนี่ยมันจะมีกรณีอย่างนี้พี่ย่อเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีประสบการณ์กับการแข่งขันที่ค่อนข้างจะหลากหลายมากนะฮะอย่างบางทีเนี่ยแข่งกันจนเหลือประมาณว่าได้3ทีมแล้วต้องเหลือชิงดำแล้วยังเหลืออีกประมาณจำนวนหนึ่งทีนี้เนี่ยมันก็เฮกันไปเฮกันมาไงไม่ได้ผู้ชนะสักทีหนึ่งไม่ยอมเสี่ยงเอาหรอถ้าเกิดต้องมีชิงดำเนี่ยนะครับเราจะมีคำถามสำรองให้เล่นในกรณีที่เล่นคำถามสำรองแล้วยังหาผู้เข้ารอบไม่ได้เป็นทีมสุดท้ายหรือจะต้องหาทีมที่ต้องเข้ารอบ4ทีมก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องมีการวัดดวงกันเกิดขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการจับฉลากคราวนี้ดวงล้วนๆเลยนะคะไม่ได้ใช้ความสามารถเลยนะครับผมความสามารถไม่ได้ช่วยอะไรเพราะฉะนั้นอย่าเฮลาโลตามเพื่อนไปมั่นใจในตัวเองนะครับเอาแล้วนะครับเดี๋ยวยังมีน้องๆที่ยังทยอยเข้ามาอยู่นะฮะผู้ที่เข้าร่วมทำงานครับโอ้โหอีกเยอะเลยนะครับมีมด X ด้วยอ่ะเฮ้ย
แกเป็นตัวอะไรแกเป็นตัวอะไรมาเชียเหรอฮะอะไรนะเรดบูลเรดบูลอ๋อเรดบูลนั่นกับทิงแดงเดดพูลอ๋อนะฮะอันนี้แต่งจากบ้านมาเลยแต่งจากบ้านมาเลยใช่ไหมอะไรมาโป้งอะไรกูเนี่ยโกรธอะไรกูเนี่ยผมพูดไม่ได้อ๋อพูดไม่ได้อ๋อนิ้วมันล็อกนิ้วมันล็อกอย่านะพี่ไม่สู้คนนะโอ้ยังทยอยมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันภายในงานนะครับเดี๋ยวมันจะมีคอสเพลย์อะไรอีกเยอะแยะเลยนะฮะและเดดพูลนี่แข่งกับเขาด้วยไหมเนี่ยอายุเกินมันจะทำให้พวกเธอเสียสมาธิกันหรือเปล่าเอาไปขังซ่วมไว้ก่อนได้ไหมทีมงานนะฮะเอาละฮะก็น้องๆรีแลกซ์กันก่อนนะครับเตรียมกันให้พร้อมนะฮะมีใครมาจากที่ไหนกันบ้างเนี่ยมีใครมาจากต่างจังหวัดคิดว่าตัวเองมาไกลที่สุดเลยไหนยกมือขึ้นสิจากที่ไหนจากที่ไหนจากที่ไหนคะฮะน้องแคมไหนวะจากที่ไหนจ๊ะอะไรนะปัตตานีโอ้โหมาไกลมากตบมือให้คนตบมือให้เลยนะครับใครคิดว่ามาไกลจะปัดมาไกลกว่าปัตตานีมีบ้างไหมคะมีอีกไหมมีอีกไหมอันนี้ใต้แล้วมีเหนือไหมเหนือมีไหมมีไหมมีไหมจากไหนครับจากบ้านกูรู้แล้วมึงต้องมาจากบ้านจากไหนนะเออไม่ได้ยินอะไลน์มาหาพี่ได้มั้ยเดี๋ยวแอดไลน์พี่ไปพะเยาพะเยาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมาจากไหนนะช่างก็เถอะแต่เดี๋ยวจะได้ไปญี่ปุ่นถูกต้องมั้ยแล้ววะคิดดูสิว่าเอาแค่2คนเนี่ย1ทีมเนี่ยไปญี่ปุ่นเนี่ยดูคู่แข่งพวกเธอสิดูคู่แข่งพวกเธอสินะฮะใครมาจากโรงเรียนเดียวกันบ้างโอ้โหเฮ้ยยกพวกมาตีกันเลยนี่มาวันนี้ไม่มีตีกันนะฮะทีมละ2คนเนี่ยแต่เท่าที่ยกมานี่กว่าครึ่งแล้วนะโรงเรียนเดียวกันเนี่ยดูเหมือนน้องๆเราจะเข้ามาอยู่ในกรอบนี้กันครบเรียบร้อยแล้วนะคะมากันแล้วนะฮะครบถ้วนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คกับทีมงานอีกทีนึงนะฮะพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วนะครับทีมงานพร้อมเนาะเห็นโซ่สีแดงตรงกลางนี่มั้ยครับเห็นโซ่สีแดงประการนี้ไหมฮะเห็นสตาฟหล่อๆของเรานะฮะหัวท้ายนะครับทีมงาน2คนนี้นะฮะที่เป็นคนกั้นกำแพงนะครับระหว่างใช่หรือไม่เนี่ยแหละครับเมื่อน้องๆข้ามฟากกันเรียบร้อยแล้วในเวลาที่เรากำหนด10วินาทีนะครับเขาจะยกโซ่ขึ้นมานะครับใครที่ยังเก้เก้กังๆยงโยยงยงอยู่ตรงนี้นะฮะอาจจะโดนโซ่ฟาดก็ไม่ได้นะฮะจุกอะเพราะฉะนั้นต้องตัดสินด้วยความรวดเร็วเนาะมันไม่ได้ยกอย่างนี้นะมันตะวัดขึ้นด้วยไม่ได้นะคะนะฮะเห็นหน้าหล่อๆใสๆนะเอาจุกเลยนะน้องเอ้ยนะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาที่โพเดียมกันก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าน้องๆก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมกันไหมเอ่ยไม่พร้อมอย่างงี้ไม่พร้อมพร้อมกันไหมครับโอ้มีคนโบกมือด้วยนะไม่พร้อมทำไมปวดที่หรือเอาตรงนั้นแหละจะแข่งแล้วงั้นเราถือว่าพร้อมแล้วนะครับพร้อมเนาะพร้อมแล้วนี่ให้น้องๆพร้อมเลยไหมถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยไหมพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยโอ้โหยังมากค่ะเฮ้ยไอพี่ยกโซ่หายไปไหนวะพี่ก็ต้องยกโซ่เหนือหัวเลยนะเนี่ยไม่งั้นมันไม่ไหวนะเนี่ยยกมือไอหัวแถวนี่เห็นหางแถวนี่โดนทับไปแล้วโอ้ยอ่าแล้วนะครับอ่าแล้วนะคะทุกคนเห็นจอนะคะเห็นไหมฮะเห็นจอไหมฮะเห็นจอไหมเห็นจอนะเดี๋ยวเราจะมีคำถามขึ้นบนจอให้ด้วยนะครับคำถามแรกนี่เหนื่อยเลยนะพี่ดูดิไอ้ที่นี่เขามีแจกของฟรีอะไรกันเหรอ
เอาล่ะฮะและเราขอนำน้องๆทุกๆท่านนะครับที่ผ่านเข้ารอบมาในรอบรองชนะเลิศนี้นะฮะทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาเข้าสู่เกมการแข่งขันเจชาเลนจ์ในรอบรองชนะเลิศกับคำถามมารุบาสุใช่หรือไม่ครับผมเอาละบิ้วกันมาพอสมควรมาเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มที่คำถามข้อแรกกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่การเสียเวลานะครับคำถามครับโอ้โหโอ้โหพี่หลบพี่หลบน้องบอกว่าอย่าบังนะฮะพี่ไม่บังแล้วพี่เป็นเจ๊กนะฮะเอาละนะฮะคำถามนะครับพี่อ้อครับคำถามข้อที่1ค่ะประเทศญี่ปุ่นมี47จังหวัดใช่หรือไม่มารูบัตเซอร์ว้ายโซ่โซ่โซ่ยังไงโซ่ครับเอาละนะฮะน้องๆยกขานิดนึงยกขานิดนึงนั่นแหละ5 4 3 2หนึ่งหมดเวลาค่ะเฮ้ยเฮ้ยมันน่ากลัวมากพี่เดี๋ยวใจเย็นแป๊บนึงนะเมื่อกี้เหมือนเกือบจะมีอาการเหยียบกันอันนะแล้วบางคนเริ่มเป็นลมแล้วนะฮะดมเต่ากันนะฮะเวลาเราขยับขยายนะคะเอาช้าๆค่อยๆค่อยๆฟังสัญญาณรอฟังสัญญาณเนอะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นจลาจลกันเนาะใจเย็นๆกับคำถามข้อแรกนี้นะครับว่าประเทศญี่ปุ่นมี47จังหวัดนั้นเป็นคำตอบที่ใช่หรือไม่นะครับคำตอบมาเลยครับดูเฉลยกันเลยค่ะมารุเอาละนะฮะอ้าวกระจายตัวนะโซ่กำลังงงว่าจะเอาลงหรือจะเอาขึ้นดีเพราะว่าเมื่อกี้โดนเหยียบไปเรียบร้อยแล้วไปต่อไม่น้องๆที่ยืนอยู่ประมาณบริเวณตรงกลางที่มีโซ่อยู่นะฮะเว้นระยะไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะขอความร่วมมือนะครับเอาละนะกับคำถามข้อแรกเดี๋ยวเราเตรียมสำหรับคำถามต่อไปเลยดีไหมคะเอาละนะฮะเดี๋ยวรอฟังคำถามนะเดี๋ยวรอน้องๆพร้อมก่อนนะฮะน้องๆกำลังกระจายตัวกันอยู่นะครับอันนี้คือคำเฉลยนะฮะว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นมี47จังหวัดใช่แล้วนะคะนะครับเป็นคำถามความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์อันนี้ยังเซิร์ฟๆเนาะเซิร์ฟๆเซิร์ฟๆนะครับจับคู่ของตัวเองไว้ให้ดีนะฮะจับคู่ของตัวเองไว้ให้ดีนะฮะเพราะเราจะไปกันเป็นคู่นะครับเอาละฮะมาสู่คำถามข้อที่2ครับเชิญค่ะเป็นวิดีโอนะฮะเอานะฮะภาพที่ได้ดูไปนะฮะเราถามว่าผงสีขาวๆที่นักกีฬาซูโม่โปรยก่อนเริ่มการแข่งขันคือน้ำตาลใช่หรือไม่ครับอ้าวเริ่มแล้วนะฮะใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆนะฮะผงสีขาวๆที่นักซูโม่นะครับโปรยนะฮะคือน้ำตาลใช่หรือไม่นะครับใช่หรือไม่นะครับผิดผิดหมดนะผิดผิดหมดนะผิดหมดเลยนะผิดผิดหมดนะให้ตุ่มตามเข้ารอบนะตุ่มตามเข้ารอบนะเว้ยห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาเอาละฮะมาดูคำเฉลยฮะว่าข้อนี้มารุหรือบัสนะครับผมบัสแหมมันง่ายไปอ่ะ2ข้อเนี้ยใช่ไหมง่ายไปคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือมันคือเกลือนะคะไม่ใช่น้ำตาลมันคือเกลือนะฮะโอเคทุกคนเก่งมากอ่ะเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงค่ะตอนนี้โซ่จะวางอยู่ที่พื้นเนาะคราวนี้พอเราเลือกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กระโดดข้ามโซ่ไปเรียบร้อยเลยจริงๆอยากให้น้องๆฟังสัญญาณจากเรานะฮะฟังสัญญาณจากเรานิดนึงเนาะพอรู้ว่าหลายๆคนพอรู้คำตอบก็อยากจะเลือกคำตอบที่ตัวเองรู้นั่นแหละนะครับแต่ว่าใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆนะครับพร้อมไหมคะสำหรับคำถามต่อไปพร้อมไหมโอเคงั้นคำถามที่3เชิญค่ะไปเลยครับนะครับคำถามนะครับ
ในประเทศญี่ปุ่นหากแต่งงานกันทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะต้องเลือกใช้นามสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่หรือไม่ครับมารุหรือบัตสึคะนะฮะเคลียร์ไหมฮะคำถามนี้เคลียร์ไหมฮะถ้าใครไม่เคลียร์ยกมือได้นะแสดงว่าเคลียร์นะฮะเราตอนนี้ให้เลือกอยู่นะฮะใช่หรือไม่นะครับที่หากแต่งงานกันฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะต้องเลือกใช้นามสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับใช่หรือไม่นะครับเลือกกันหรือยังเอ่ย5 4 3 2 1หมดเวลาครับยกโชคครับเอาละฮะไปทั้งคู่นะฮะมีใครหลุดไปแค่คนเดียวไหมไปกับคู่ตัวเองนะมีไหมไม่มีนะตอนนี้แบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วพี่นะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยว่ามีเข้ารอบกับตกรอบอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับแต่จะเป็นฝั่งไหนงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยแล้วกันงั้นไปดูคำเฉลยข้อที่3เป็นโอเคเดี๋ยวก่อนเราจะเล่นคำถามต่อไปล่ำลากันซะก่อนล่ำลากันซะก่อนนะครับออกซ้ายมือนะครับซ้ายมือนะจ๊ะออกทางด้านหลังเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มคำถามต่อไปนะฮะอันนี้เป็นกฎหมายนะครับตามกฎหมายแพ่งข้อที่750นะครับของประเทศญี่ปุ่นแต่งงานกันแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะโอ้โหขอแสดงความเสียใจกับน้องที่ตอบผิดด้วยเอาตบมือให้เพื่อนด้วยจ้าขอบคุณมากนะครับอยู่เป็นกำลังใจให้เพื่อนได้นะอยู่เป็นกำลังใจให้เพื่อนได้นะครับเดี๋ยวรอน้องทยอยออกไปแป๊บนึงทยอยออกยังใช้เวลาเลยพี่นะฮะเกือบครึ่งเกือบครึ่งนึงเซนเซบอกโล่งอกเซนเซบอกโล่งอกนิดนึงเมื่อกี้แถวนี้ที่ตอบมารุนี่มั่นใจกันไหมคะไม่มั่นใจไม่มั่นใจเลยกูไม่รู้กูตามเข้ามาแต่เผอิญกูถ้าเข้ารอบเอาล่ะนะครับเดี๋ยวรอด้านหลังเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงนะฮะน้องๆค่อยๆนะฮะค่อยๆค่อยๆถ่ายกันไป1ส่วน3ได้เลยนะคะเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นไปได้ก็ขยับขึ้นหน้าเข้ามาด้วยก็ได้เนาะขยับขึ้นมาด้านหลังก็ขยับขึ้นมาได้นะฮะด้านหลังก็ขยับขึ้นมาได้นะครับโอ้โหนะฮะระดับอุดมศึกษาข้างหลังยังสบายดีอยู่ไหมคะโอเคอยู่นะโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราเหลือ2ใน3ของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดแล้วนะคะ หายไป1ใน3เลย พี่โศกหน้ามืด เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะฮะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปคำถามที่4เลยค่ะครับผมเอาละฮะพี่ไม่บังครับเอาละครับมาสู่คำถามนะฮะอนิเมะที่เห็นในภาพนี้นะครับมีชื่อว่า Idol Master ใช่หรือไม่ครับไอ้มารู้หรือบัตสึค่ะมารู้หรือบัตสึค่ะ5 4 3 2 1เฮ้ยเห็นอะไรแวบๆป่ะเมื่อกี้ทำไมเห็นอะไรแวบไอ้นี่ทำไมอันนี้ทุกคนแบบว่าเฮกันไปทางเดียวกันหมดเลยอ่ะจริงๆถ้าตะกี้ถูกนี่เข้ารอบไปก่อนเลยนะอาจจะแบบว่าได้เข้าชิงเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบว่าใช่หรือไม่นะฮะบัสบัสนะครับผมโอเคชื่ออะไรชื่ออะไรเรื่องอะไรถูกต้องนะคะ Love Life นั่นเองนะฮะกลับที่เดิมกลับที่เดิมโอเคกลับที่เดิมไปต่อเลยมั้ยพี่ไปต่อเลยดีกว่านะฮะอย่าได้รอช้านะครับคำถามข้อที่5ค่ะเชิญค่ะจังหวัดที่มีรถยนต์ที่จดทะเบียนมากที่สุดคือจังหวัดโตเกียวใช่หรือไม่ครับมารุหรือบัตสึค่ะเชิญค่ะจังหวัดที่มีการจดทะเบียนรถยนต์มากที่สุดนะฮะคือจังหวัดโตเกียวใช่หรือไม่นะครับมารุหรือบัสนะครับผมเอาละนะฮะ10วินาทีนะครับ
5 4 3 2 1ยกโซ่ครับหมดเวลาค่ะเรียบร้อยไหมด้านหลังเป็นยังไงบ้างคะแบ่งฝั่งกันแล้วเนาะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูคำตอบของข้อนี้กันดูคำตอบกันเลยค่ะเชิญค่ะบัตเจอร์ค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะจังหวัดที่มีจำนวนรถยนต์จดทะเบียนมากที่สุดคือฮอกไกโดนั่นเองค่ะฮอกไกโดอันดับที่2จังหวัดไอจิและอันดับที่3ถึงจะเป็นโตเกียวนะคะโตเกียวเป็นอันดับ3นะครับโอเคงั้นเอาโซ่ลงได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงรอน้องๆออกก่อนนะคะอุดมศึกษาเป็นไงบ้างจ๊ะอุดมศึกษายังเหลือเยอะไหมยกมือหน่อยเหลือกี่ทีมเหลือกี่ทีมหลายทีมอยู่อ๋อเยอะอยู่นะครับโอเคเราเชิญค่ะขยับเลยเดี๋ยวเราไปคำถามต่อไปกันเลยนะคำถามที่6ค่ะเชิญค่ะอันนี้เป็นคำถามเชิงประวัติศาสตร์นิดหนึ่งนะฮะยุคสมัยเอโดะคำว่าเอโดะคือชื่อเก่าของจังหวัดโตเกียวใช่หรือไม่ครับมารุหรือบัตสึเชิญค่ะคำว่าเอโดะคือชื่อเก่าของจังหวัดโตเกียวใช่หรือไม่ครับเอาแล้วนะฮะเราจะมีทีมที่เข้ารอบเป็นแค่ทีมเดียวหรือเปล่าหรือว่าต้องเล่นคำถามใหม่หรือว่าจะถูกทั้งหมดใช่แล้ว5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะไปดูเฉลยกันเลยครับถูกต้องนะคะว้าวเฮ้ยสะเก็ดข่าวมาด้วยเหรอเขาบอกว่ารัฐบาลบาฟุกุเอโดะเนี่ยนะคะจะมีอยู่ตั้งแต่สมัยปี1603ถึงปี1867นะคะก็คือเรียกว่าเป็นชื่อเก่าของกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะโอเคเมื่อสักครู่นี้นะฮะมีทีมงานมาแจ้งแล้วว่ามีน้องบางคนใช้โทรศัพท์ใช้อุปกรณ์สื่อสารด้วยห้ามเลยนะถ้าเดี๋ยวเรามีทีมงานเห็นนะฮะเราดึงออกแพ้ทั้งทีมเลยนะคะนะครับห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารใดๆทั้งสิ้นนะครับเราซีเรียสนะการแข่งขันครั้งนี้นะครับทุกๆคนอยากเข้ารอบแน่นอนนะฮะสู้ๆนะใช้ความรู้ความสามารถตัวเองนะครับปรึกษาหารือกันได้เราไปกันเป็นคู่นะครับอ่ะไปดูคำถามต่อไปครับข้อที่7ค่ะวันคริสต์มาสคือวันหยุดราชการวันสุดท้ายของปีใช่หรือไม่ครับมารุหรือบัตสึค่ะวันคริสต์มาสเป็นวันสุดท้ายของปีใช่หรือไม่วันคริสต์มาสคือวันหยุดราชการวันสุดท้ายของปีใช่หรือไม่นะฮะโอเคนะ5 4 3 2 1มาดูคำตอบกันเลยค่ะบัสนะครับนะครับเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าวันคริสต์มาสมันไม่ใช่วันหยุดราชการมันไม่ใช่วันหยุดอันนี้คำถามหลอกอ่ะทุกคนไม่ยอมโดนหลอกเลยโอเคต่อไปพร้อมนะคะเคลียร์แล้วไปครับต่อไปต่อเลยนะคำถามข้อที่8เชิญค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมอากุตะกาวะรางวัลชนะเลิศในปี2015มีอาชีพเป็นนักแสดงตลกใช่หรือไม่ครับมารุหรือบัตสึค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมอากุตะกาวะรางวัลชนะเลิศในปี2015มีอาชีพเป็นนักแสดงตลกใช่หรือไม่นะครับเอาล่ะนะเวลาเริ่มเดินแล้วนะครับเวลาเริ่มเดินแล้วยังลังเลอยู่เลยเริ่มเดินแล้วนะฮะเวลาเริ่มเดินแล้วนะครับ5 4 3 2 1ยกเลยครับคราวนี้เรามาดูเฉลยกันเลยแล้วกันค่ะเชิญค่ะมานุค่ะโอ้โหอันนี้คือรู้หรือไม่รู้จริงๆนะอันนี้นี่อาจจะเดาแล้วถูกหรือเปล่าเนี่ยถามจริงเดาใช่ไหมไม่เดาไม่เดาแต่ไม่รู้ไม่รู้นะคะคำตอบตรงนี้นะคะผลงานที่ได้รับรางวัลมีชื่อว่าฮิบานะนะคะฮิบานะนะครับโอเคเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยอ๋อ
มหาลัยเป็นไงบ้างครับอุดมศึกษาของเราอุดมศึกษายังอยู่กันเยอะเหลือกี่ทีมเหลือกี่ทีมยังอยู่หลายอยู่หลายอยู่หลายนะนะฮะโอเคค่ะงั้นขออนุญาตเข้าคำถามต่อไปคำถามข้อที่9เชิญค่ะคุ้นคุ้นกันไหมไม่คุ้นเลยนะฮะน้องบอกไม่คุ้นเลยนะครับมาสคอตเนบารุคุงคือพูดถั่วนัตโตะใช่หรือไม่นะครับมารุหรือปัตสึเวลาเดินแล้วค่ะเชิญค่ะมาสคอตตัวนี้นะฮะที่เห็นนะฮะเนบารุคุงเนี่ยนะฮะคือพูดถั่วนัตโตะใช่หรือไม่นะครับไม่รู้ก็ต้องเดาเอาแล้วล่ะเวลาเริ่มเดินแล้วนะฮะเวลาเริ่มเดินแล้วนะครับตัดสินใจยังเอ่ย4 3 2 1เอาล่ะครับยกโซ่เลยครับหมดเวลาค่ะไปดูคำเฉลยกันดีกว่าไปดูคำเฉลยกันเลยค่ะมาดูค่ะคือบางครั้งมันก็ต้องใช้เดาอะมันใช้เซนส์เลยนะพี่มันเนาะมาสคอตตัวนี้นะคะเป็นมาสคอตของจังหวัดอิบารากิค่ะมีส่วนสูงอยู่ที่710เมตรเหรอคะสูงมากไปไหมสูงมากไปไหมอ่ะน้ำหนัก710กิโลอายุ710ปีก็คือใช้เลข710เกิดวันที่7เดือนตุลาคมนั่นเองนะฮะเป็นกิมมิคของทางอิบารากิเขานั่นเองนะฮะอันนี้คือเป็นพูดถั่วนัตโตะเนี่ยมันดูดเอาละฮะจับมือกันไว้นะฮะอุดมศึกษาเป็นไงบ้างคะเราได้กี่ทีมแล้วเหลือกันกี่ทีมแล้วมหาวิทยาลัยเพราะว่าไม่แน่มหาวิทยาลัยอาจจะเหลือ4ทีมได้พูดจริงแล้วใช่มั้ยคะนะครับยังอยู่นะฮะยังมีงั้นขออนุญาตไปข้อต่อไปเลยค่ะคำถามข้อที่10ค่ะเชิญค่ะข้อที่10ครับตึกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นอยู่ที่จังหวัดโอซาก้าใช่หรือไม่ครับตึกที่สูงที่สุดอยู่ในจังหวัดโอซาก้าใช่หรือไม่ครับมารุหรือบัสครับตึกที่สูงที่สุดตึกที่สูงที่สุดนะอยู่ในจังหวัดโอซาก้าใช่หรือไม่ค่ะ5 4 3 2 1เดี๋ยวข้างหลังมี1ทีมมีติ่งมา1คู่1คู่นะฮะไปดูคำเฉลยไปดูคำตอบกันเลยค่ะมาดูค่ะโอเคเย้อุดมศึกษานะครับคู่นั้นนะฮะเข้ารอบไปเลยนะเข้ารอบเลยนะฮะเข้ารอบแล้ว1ทีมนะฮะอุดมศึกษาจะเหลืออีกแค่3ทีมเท่านั้น3ทีมเท่านั้นนะคะนะครับส่วนมัธยมศึกษานะครับตกรอบกลับบ้านหมดเลยกลับบ้านเลยเล่นกันต่อ เดี๋ยวเฉลยให้ก่อนนะคะตึกอาบาโนฮาระฮารุคาสึอาเบโนฮารุคาสึนะคะสูงอยู่ที่300เมตรนะคะแต่ว่าสกายทรีเนี่ยจริงๆสูงที่สุดแต่ว่าไม่ถือว่าเป็นตึกนั่นเองถือว่าเป็นหอถือว่าเป็นหอส่งสัญญาณนะคะนะครับไม่ใช่สกายทรีเราเหลือเวลาเล่นอีก10นาทีแล้วอะเราต้องหาผู้เข้ารอบให้ได้เนี่ยทำยังไงดีบิ้วเลยทีนี้เดี๋ยวไล่เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเนื่องจากตรงนี้ไม่มีคนได้เลยเราก็จะมาเริ่มเอาคนที่ตอบผิดก็จะได้มีโอกาสมาเล่นใหม่นะคะเล่นกันต่อเลยครับมาคำถามต่อไปเลยเดินมาเลยข้างหน้าจ้ามาเร็วเอาแล้วนะฮะเล่นต่อคำถามขึ้นมาแล้วนะครับคำถามข้อที่11เชิญค่ะภูมิภาคคิวชูนั้นถูกเรียกว่าคิวชูในภูมิภาคนั้นใช่หรือไม่ครับมารุหรือบัตสึค่ะภูมิภาคคิวชูนั้นนะครับถูกเรียกว่าคิวชูเพราะมี9จังหวัดอยู่ในภูมิภาคนั้นใช่หรือไม่นะครับเอาแล้วนะฮะเวลาเดินแล้วนะครับเรามี10วินาทีนะฮะ5 4 3 2 1ยกโซ่เลยครับหมดเวลาแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วนะฮะพี่ออยว่าไงคำตอบนี้เราไปดูกันเลยบัสค่ะบัสนะครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะคะใครที่ตอบว่าใช่นี่ก็คิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆนี่กลับบ้านแล้วนะฮะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสมัยก่อนมี9จังหวัดนะฮะแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะฮะมหาวิทยาลัยตอนนี้เหลืออยู่4ทีมแต่เราต้องการแค่3นะฮะเพราะเข้ารอบไปรอแล้วนะฮะเอาละฮะหนูๆน้องๆกระจายตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่คำถามต่อไปมหาวิทยาลัยอีก3ทีมเท่านั้นนะครับค่ะคำถามข้อที่12ค่ะเชิญค่ะคำถามข้อที่12นะครับในวันโดโยโนอุชิโนฮิอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมคนญี่ปุ่นนิยมทานปลาไหลเพื่อต่อสู้กับความร้อนของฤดูร้อนใช่หรือไม่นะครับมารู้หรือบัตสึค่ะเชิญค่ะในวันโดโยโนอุชิโนฮิอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมคนญี่ปุ่นนิยมทานปลาไหลเพื่อต่อสู้กับความร้อนของฤดูร้อนใช่หรือไม่นะครับเอาละนะฮะมารู้หรือบัตนะครับ5 4 3 2 1ยกสู้เลยมหาวิทยาลัยยังเกาะกลุ่มกันนั่นยังไปกันด้วยกันเลย4ทีมนะฮะนะครับเอาละนะฮะมาดูคำเฉลยข้อนี้กันครับมารุค่ะมารุนะฮะเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นนะคะจะเริ่มทานปลาไหลในวันนั้นมาตั้งแต่สมัยเอโดะแล้วค่ะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาเลยคือกินคลายร้อนกันนั่นเองนะฮะน้องๆที่เหลืออยู่เดินมาข้างหน้าหน่อยลูกเดินมาข้างล่าเลยนะครับเดินมาข้างล่าเลยนะฮะอยู่ไกลไม่มองไม่เห็นเลยเหลือกันอยู่ประมาณกี่ทีมเนี่ย1 2 3 4 5ระดับมหาลัยยังอยู่กัน4ทีมเหรอคะได้อยู่ได้อยู่แต่เราต้องการอีกแค่3ทีมเท่านั้นนะอีกแค่3ทีมนะฮะอีกแค่3ทีมมั่นใจในตัวเองนะครับคุณอาจจะเป็นอีก1หรือ2หรือ3ทีมที่ได้เข้ารอบไปเลยนะฮะค่ะมัธยมปลายก็เหมือนกันเนาะยังไม่ได้ใครเลยยังไม่ได้เลยนะคะไปสู่คำถามข้อที่13ครับลัคกี้นัมเบอร์เลยนะฮะในปี2016ค่ะร้านขายของเกี่ยวกับการ์ตูนญี่ปุ่นชื่ออานิเมตได้มาเปิดสาขาที่ห้างมาบุญครองใช่หรือไม่ครับมารุหรือบัสบัสค่ะจริงๆคนที่เป็นแฟนอานิเมะอันนี้นี่เขาแฟนพันธุ์แท้แน่เลยนะครับก็น่าจะรู้5 4 3สองหนึ่งหมดเวลาค่ะมาดูเฉลยกันเลยค่ะมารู้ค่ะมารู้นะฮะถูกต้องนะจ๊ะอยู่ชั้น7มาบุญครองนะครับคำถามต่อไปเลยค่ะข้อที่14แล้วค่ะเป็นการ์ตูนยอดฮิตเลยเนาะการ์ตูนเรื่องวันพีชนะครับได้รับรางวัลการ์ตูนซีรีส์โดยผู้แต่งเพียงคนเดียวที่มียอดพิมพ์สูงสุดในโลกจากกินเนสส์บุ๊กใช่หรือไม่นะครับมารุหรือบัตสึค่ะการ์ตูนเรื่องวันพีซนะครับได้รับรางวัลการ์ตูนซีรีส์โดยผู้แต่งเพียงคนเดียวที่มียอดพิมพ์สูงสุดในโลกจากกินเนสส์บุ๊กนะฮะใช่หรือไม่นะครับมารุหรือบัตนะครับเอาละนะฮะ5 4 3 2 1นะครับไปดูคำตอบกันเลยครับมารุนะฮะนี่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับ yeah. แฟนๆการ์ตูนเรื่องวันพีซนะฮะเราเหลือเวลาการแข่งขันอีก5นาทีเท่านั้นพี่ปิงทำไงอีก5นาทีเราต้องรีบหาผู้เข้ารอบให้ได้เลยไปคำถามถัดไปเลยค่ะคำถามข้อที่15นะคะคุณไหมบนยอดภูเขาไฟฟูจิมีที่ทำการไปรษณีย์ตั้งอยู่ใช่หรือไม่ครับมารุบัสค่ะมารุบัสเลือกเอาเลยเวลาเดินแล้วนะครับ5 4 3 2 1ยกเลยครับหมดเวลานะฮะใช่หรือไม่พี่อ้อคำตอบค่ะเชิญค่ะมารู้ใช่ค่ะ yeah. โอ้มีน้องเราไปจากเราไปอีก2ทีมนะฮะอุดมศึกษาก็ยังเกาะกลุ่มกันเดี๋ยวแน่นนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตไปต่อโดยเร็วเลยค่ะข้อที่16นะคะทะเลสาบบีวาโกะซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนั้นอยู่ในจังหวัดนาระใช่หรือไม่ครับมารุหรือบัตสึค่ะทะเลสาบบิวะโกะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนั้นอยู่ในจังหวัดนาระใช่หรือไม่นะฮะมารุหรือบัตนะครับนี่ตอบถูกเข้ารอบเลยนะ5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะไปดูคำเฉลยเลย
บัสนะครับอยู่ที่จังหวัดชิกะนะคะชิกะค่ะเอาแล้วนะฮะเสียใจด้วยนะครับน้องอาจจะไม่รู้แต่ก็สู้กันใหม่ปีหน้านะครับคนที่อยู่ก็สู้กันต่อคำถามข้อที่17ค่ะเชิญค่ะขนมซากุระโมจิมักจะทานกันในวันเด็กผู้ชายวันที่5เดือนพฤษภาคมใช่หรือไม่นะครับมารุหรือบัตสึค่ะขนมซากุระโมจินะฮะมักจะทานกันในวันเด็กผู้ชายหรือวันที่5เดือนพฤษภาคมของทุกปีนะฮะใช่หรือไม่นะครับนะเวลาเดินแล้วนะฮะ5 4 3 2 1ยกเลยครับอ้าวอ้าวเดี๋ยวได้รู้กันเดี๋ยวเราได้รู้กันเหมาะมัดอันนี้มัธยมใช่ไหมอุดมศึกษาเป็นไงอุดมศึกษาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยจ้ะอุดมศึกษายังอุปทานหมู่กันอยู่นะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคำตอบคือบัตสึค่ะเดี๋ยวกี่ทีมแล้วตรงนี้มีกี่ทีมเลยได้กี่ทีมยกมือขึ้น2 3เราได้ผู้เข้ารอบของม.ปลาย3ทีมนะคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเหลืออีก1ทีมสำหรับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับแล้วเหลืออีก3ทีมสำหรับอุดมศึกษาอุดมศึกษายังไม่ยอมไปไหนเลยนะคะยังหายใจลดต้นคอกันอยู่นะฮะสำหรับอุดมศึกษานะครับงั้นขอไปข้อถัดไปเลยข้อที่18ค่ะในปี2016นะครับที่ญี่ปุ่นได้มีการบังคับใช้ระบบตัวเลขประจำตัวประชาชนซึ่งตัวเลขนี้เรียกว่าซากุระนัมเบอร์ใช่หรือไม่นะครับเอาแล้วนะฮะมารู้หรือบัตสึค่ะปี2016นะฮะที่ผ่านมาครับญี่ปุ่นได้มีการบังคับใช้ระบบตัวเลขประจำตัวประชาชนนะฮะซึ่งไอ้ตัวเลขที่ว่านี้เรียกว่าซากุระนัมเบอร์ใช่หรือไม่นะครับ5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะเอาล่ะครับมันต้องมีคนอยู่ปีคนไปงั้นไปดูเฉลยกันเลยบัตสึค่ะไม่ใช่เนาะเราเรียกกันว่า my number นะ my number ไม่ใช่ซากุระ number เนาะคำถามต่อไปค่ะข้อที่19แล้วค่ะข้อที่19แล้วเดี๋ยวเราจะปรับเวลาให้กระชับมากยิ่งขึ้นจาก10วินาทีเหลือ5วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วนะฮะอุดมศึกษานะข้อที่19นะคะตัวแทนทีมชาติเบสบอลของประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเล่นว่าซามูไรเจแปนใช่หรือไม่ครับเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยฉายาของทีมเบสบอลน่ะมารู้หรือบัตสึคะเฮ้ยมันอาจจะเป็นเอ๊ะใช่หรือไม่นะฮะเอาละหมดเวลาเลยครับหมดเวลาค่ะไม่มีใครตอบมารู้เลยนะฮะคำตอบคือก็ยังต้องเล่นต่อไปยังต้องเล่นต่อไปนะครับเขาบอกว่าชื่อนี้ถูกเรียกครั้งแรกในการแข่งขันWorld Baseball Classic ในปี2009นะนะครับไปกันต่อนะฮะอีกหนึ่งคำถามนะครับถ้าระหว่างนี้ในการแข่งขันครั้งนี้เรายังไม่มีผู้เข้ารอบที่เหลือนะฮะเราจะวัดดวงจับไม้สั้นไม้ยาวกันนะครับเพราะว่าอย่างอุดมศึกษาเราต้องการอีก3ทีมส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายเราได้แค่1ทีมเท่านั้นนะครับเอาแล้วนะฮะคำถามข้อที่20ค่ะไปรู้กันเลยครับข้อที่20ครับทางเลื่อนหรือ moving walk นะคะที่แรกในญี่ปุ่นอยู่ในจังหวัดโอซาก้าค่ะใช่หรือไม่ครับใช่หรือไม่ค่ะ moving walk ไอ้ทางเลื่อนเนี่ยอยู่ในจังหวัดโอซาก้าใช่หรือไม่5วินาทีเท่านั้นนะครับ5 4 3สองหนึ่งหมดเลยเอาวะเอาแล้วตอนนี้อุดมศึกษานะครับมี1คู่นะฮะ1ทีมนะฮะนี่มีตรงนี้2นะคะตรงนี้มี2นะครับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับไปดูคำเฉลยคำเฉลยนั่นเป็นอีกทีมระดับอุดมศึกษาเข้ารอบเป็นทีมที่2ครบระดับอุดมศึกษาเราได้ครบได้ครบแล้วอันนี้น้องเป็นทีมที่4ไงคะเพราะว่าเราได้ไปแล้ว3ไงเอ๊ะไม่ใช่ทีมที่2ทีมที่2ทีมที่2นะครับแล้วนี่ตรงนี้เหลือ2ทีมแต่ต้องเอา1ทีมเอาแค่1เหลือ2ว่าไงดีครับเซนเซตอนนี้เราจะใช้กติกาแบบไหนดีฮะโมอิจิมองชิมัสุそれともโมคุจิบิกิชิมัสุอ๋อจับฉลากเลยฮะจับฉลากเอาเลยวัดดวงเอาเลยนะฮะมา
ลูกนะครับต่อจากนี้ไปดวงล้วนๆคราวนี้ดวงล้วนๆแล้วนะคะนะครับดวงล้วนๆแล้วนะฮะในระดับม.ปลายต้องมี2ทีมต้องการแต่เราต้องเลือก1ทีมนะฮะที่จะเข้ารอบชิงระดับอุดมศึกษาเรามี3ทีมเราต้องการอยู่ที่2ทีมนะคะเอาล่ะฮะเดี๋ยวเรามาจับของระดับมัธยมศึกษากันก่อนนะครับน้องๆส่งตัวแทนมา1คนคิดว่าดวงกูดีสุดอะให้เลือกยังไงดีตรงตูดของไม้เนี่ยที่น้องจับเนี่ยมันจะมีสีแดงใครจับได้ไม้ที่มีสีแดงนะครับเข้ารอบเอาเลยนะเดี๋ยวให้สัญญาณนะน้องเลือกกันเองเลยนะใครจะจับก่อน1 2 3แล้วอ๋อ1จับแล้วนะไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนใจนะเอาเว้ย1 2 3มาเลยค่ะโอ้อันนี้ว่ากันไม่ได้นะโทษกันไม่ได้ยินดีกับน้องที่เข้ารอบแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องที่ตกรอบไปด้วยนะฮะอันนี้มันดวงล้วนๆเลยดวงล้วนๆเลยต่อไประดับอุดมศึกษาค่ะขอตัวแทนทีมละ1คนค่ะเราต้องการแค่2ทีมเท่านั้นฉะนั้นมันจะต้องสีแดง2ทีมแล้วก็ไม่มีสีทีมนึงเนาะโอ้ใครมันจะจับโดนไอ้ที่ไม่มีวะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะนับ1 2 3แล้วทุกคนจับจับเลยนะจับเลยนะจับแล้วจับค้างไว้ก่อนนะโอเคพร้อมมั้ยคะอันนี้มันฝาแฝดกันหมดเลยมันใส่แว่นอ่ะเอาละนะพี่ปิงนับ1 2 3จับเงียบอุ๊ยอ้าวๆกันด้วยอ้าวอ้าวตัดสินใจไม่เปลี่ยนแล้วนะโอเคนะเอาละขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันละปล่อยมือเลยครับพี่ป๋องไอ้ยาแล้วตอนนี้เราก็ได้ทีมสำหรับชั้นอุดมศึกษาเข้ารอบไปอีก2ทีมที่เหลือแล้วตบมือให้กับทีมที่ได้เข้าไปแข่งในรอบถัดไปค่ะแล้วก็ตบมือให้กับตัวเองด้วยนะสำหรับน้องที่ตกรอบไปนะครับไม่เป็นไรนะฮะปีหน้ามาลุ้นมาร่วมสนุกกันใหม่นะกับเจชาเลนจ์นะฮะเดี๋ยวเราจะเบรกเวทีกันตรงนี้นะครับสักครู่เดียวนะฮะน้องๆที่เข้ารอบนะครับเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งรีบไปไหนไม่ใช่ว่าแสดงความดีใจพากันไปกินชาบูชิแล้วนะเฮ้อย่าเพิ่งนะฮะมาแข่งรอบชิงกันก่อนนะใช่แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆอย่าลืมเดี๋ยวมารอเชียร์กันด้วยเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆกันต่อนะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนใช่แล้วค่ะนะครับตรงนี้เลยเวทีนี้นะฮะไอ้นี่ยังไงเนี่ยไอ้แดงยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวกลับมาณรอบชิงชนะเลิศของเจชาเลนจ์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะฮะเรา2คนตอนนี้ขอเบรกเวทีขอเบรกเวทีสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ